เมื่อสอนทฤษฎีบนภาคพื้นดินเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องปฏิบัติจริงบนท้องฟ้าวันนี้ครูเบิร์ดจะสอนลูกศิษย์ด้วยการกระโดดแบบ AFF ซึ่งเป็นการที่ลูกศิษย์กระโดดด้วยตัวเองแล้วครูจะโดดตามมาคอยประกบ2คนเพื่อดูแลลูกศิษย์กลางอากาศเมื่อความสูงได้ระดับนักโดดพร้อมอ้าวให้สัญญาณแล้วก็โดดนั่นครับครูคนหนึ่งจะคอยประคองไว้ส่วนครูเบิร์ดก่อนจะลอยเข้าหาเพื่อช่วยจัดท่าทางให้ถูกต้องเรียกว่าเรียนจากพื้นดินมายังไงลอยอยู่กลางอากาศก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อได้พิกัดความสูงก็ทำการกระตุกร่มได้เลยว้าวการโดดแบบ AFF คือขั้นพื้นฐานก่อนจะไต่ไปหาการกระโดดแบบ Advanced นักโดดก็จะสามารถเล่นท่าทางกลางอากาศหรือจับกลุ่มแปรเป็นรูปต่างๆได้แต่จะถึงขั้นนักโดดต้องผ่านการกระโดดมาแล้วนับร้อยๆครั้งซึ่งระดับครูเบิร์ดบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายมากจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายค่ะแต่เราต้องตั้งใจอ่ะตั้งใจเพราะว่าเราต้องผ่านคอลิฟายของฝรั่งให้ได้ครบทุกอย่างคือที่ฝรั่งนอกทำยังไงได้เราก็ต้องได้เหมือนเขาท้อบ้างแต่ไม่ถอยมันมาไกลละไกลเกินจะถอยภูมิใจที่ได้ทำอาชีพที่หลายๆคนไม่มีสิทธิ์ได้ทำแล้วก็ภูมิใจที่ได้ตะโกนก้องฟ้าว่าฉันรักงานที่ฉันทำพอร่มเปิดแล้วก็จะตะโกน love my job จะมีสักกี่คนที่จะตะโกนออกมาว่างานที่โคตรชอบงานที่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยคะมีความสุขกับงานที่ทำมากการโดดร่มชนิดต่อไปที่ครูเบิร์ดจะแสดงให้ชมในวันนี้คือการโดดร่มที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในบ้านเรานั่นก็คือการโดดแบบเทนดัมเป็นการกระโดดเพื่อเก็บความรู้สึกครั้งหนึ่งในชีวิตโดยผู้โดดจะถูกรัดติดไปกับตัวครูเบิร์ดไม่ต้องกระตุกร่มเองครูเบิร์ดเขาจัดให้เพียงแค่จัดท่าทางให้ถูกต้องเพื่อสามารถเลี้ยงตัวอยู่กลางอากาศได้เท่านั้นเองดูสีหน้าของครูเบิร์ดสิครับเรื่องเริงบันเทิงใจอย่างกับเดินอยู่ในสวนดอกไม้ยังไงอย่างนั้นคือพอเราศึกษาแล้วบางครั้งในชีวิตผู้มันไม่ใช่ว่าจะน่ากลัวอย่างที่คิดอ่ะพอเราแต่งงานไปแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้รุ่นนี้แต่งงานตั้งนานละก็เหมือนโดดร่มรุ่นนี้โดดร่มตั้งนานละคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเป็นยังไงครับหญิงไทยหนึ่งเดียวที่รักในการท้าทายความสูงจนพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและกลายเป็นผู้ฝึกสอนโดดร่มระดับสากลหาไม่ได้ง่ายๆนะครับเนี่ยคนที่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าและกล้าที่จะสบตากับความท้าทายหลายร้อยหลายพันครั้งยุคคนทอนลิ้มพาณิชย์ราชินีท้าเวหา